ท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะครับผมจะได้ทราบนะครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่สงกรานต์คุณองุ่นสวัสดีครับคุณกันพาสวัสดีทักทายกันทั้งทาง YouTube นะครับและทาง Facebook Fanpage สินแสหมิงของแบงก์เมืองไทยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับนะครับคุณชุติการคุณองุ่นขอให้อาจารย์มีสุขภาพดีแข็งแรงตลอดไปเช่นกันครับคุณองุ่นคุณองุ่นกัลยาณมิตรสินแสหมิงเลยคุณณัฐนันท์เนียงแจ่มก็มานะครับหลังจากที่ได้ฟังโซโล่ Still Got The Blue แล้วเกิดนอนไม่หลับ ที่นอนไม่หลับคือไม่ใช่เพราะนั่นคือแม่งนกขู่ชิบหายเลย คุณณัฐนันท์นะนะครับคุณชลินพรคุณยุวภาสวัสดีนะครับทาง Facebook Fanpage ทักทายกันมาได้นะครับโทษทาง YouTubeสวัสดีคุณณัฐดลนะครับจากทาง YouTube คุณยุวภาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้เราก็มีเวลาก็พบกันเนาะบางช่วงก็ยุ่งก็ไม่ได้เจอกันเลยเหมือนกันน่ะช่วงไหนยุ่งก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยถูกไหมฮะเนี่ยช่วงนี้เรามีเวลาเราก็จะต้องนั่งคุยนั่งเสวนากันแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจัดเตรียมอะไรของผมเล็กน้อยเพื่อให้บรรยากาศในการไลฟ์สดสมูทนะครับสักครู่นะทักทายทุกท่านนะครับกดหัวใจให้ล้านดวงค่ะโอ้ยคุณองุ่นบอกกดให้ล้านดวงขอบคุณมากๆครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะครับคุณณัฐดลบอกพร้อมแชร์ครับขอบคุณคุณณัฐดลมากนะครับนะครับคุณนิกกี้สวัสดีครับอาจารย์ลัคนาพิจิกโอ้ยลัคนาพิจิกช่วงนี้ดวงกำลังรุ่งนะไม่ต้องห่วงเลยคุณนิกกี้คุณ JJCT สวัสดีสงกรานต์นี้ไม่เหงาเพราะมีสินแสไลฟ์สดครับโอ้ขอบคุณมากผมก็ไม่เหงาเพราะว่ามีพวกท่านนี่แหละนะครับเดี๋ยวสักครู่นะจะถามว่าไปเที่ยวไหนกันไหมก็คงไม่ต้องถามหรอกครับเพราะว่ามันก็ไม่มีที่ให้ไปเที่ยวไหนหรอกตอนนี้ถูกไหมฉะนั้นไม่ถามดีกว่าเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกนะครับโอ้ตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กชัดเจนดีมากนี่ผมเช็คอย่างละเอียดเลยนะเพราะว่าเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยผมอยากจะให้สัญญาณมันสมูทตลอดเราก็ต้องพยายามเช็คมันบางทีอย่างครั้งก่อนมันไลฟ์อยู่เดี๋ยวอ้าวสัญญาณขาดไปเฉยๆอย่างเงี้ยคุณธนิดาสวัสดีครับคุณธนิดาสวัสดีนะครับมาแล้วมาแล้วทักทายกันทักทายกันนะครับเห็นชัดไหมชัดไหมชัดเจนนะครับโอเคคุณบุญยฤทธิ์สวัสดีพฤษภนะพฤษภก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ผมบอกไปแล้วว่าดาวเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าช่วงก่อนเยอะเลยนะช่วงก่อนดาวเดินไม่ดีหรอกพฤษภดาวเดินอยู่ภพมรณะโอ้โหใครพฤษภไปดูเฮ้ช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้ดาวเดินดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะครับนะครับเสียงผมชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีนะครับโอเคโจลี่เฉินอันนี้สงสัยจะเป็นคนฮ่องกงนะครับพิจิกเงินดีมากตามที่อาจารย์บอกแต่ความรักหนูอะไรวะแต่ความรักหนูแฟนมันหายไปกับโควิดแล้วโถเจอรี่เฉินนะช่วงนี้แหละแม่งโควิดนี่แหละบางคนมันหาเหตุเลิกกับเราเลยนะเอ้ยโควิดไว้ไม่ว่างไม่เจอกูกักตัวที่ไหนได้มึงไม่ได้กักตัวมึงไปที่อื่นไอ้ห่า ไม่นี่ปิดเสียงไปยุ่งเขาอีกเว้ยเฮ้ยนะครับทักทายทุกท่านนะครับคุณเจอรี่เฉินนะครับคุณบุญยฤทธิ์มาแล้วพิจิกเงินดีมากตามที่อาจารย์บอกแต่ความรักหนูแฟนมันหายไปกับโควิดแล้วโถน้องเจอรี่เฉินสินแสหมิงขอให้กำลังใจนะถ้าหายไปยังไงก็ขอให้เจอคนใหม่ที่แจ่มกว่าเดิมนะครับทุกท่านได้ยินเสียงผมชัดเจนแล้ว
รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้แชร์ไปถึงเพื่อนๆท่านอื่นนะคุณณัฐดลพร้อมแชร์ครับคุณภารดีนะครับถ้าผมอ่านของใครไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันเลื่อนค่อนข้างที่จะเร็วมากนะจริงๆแล้ววันนี้วันที่13เมษายน เดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปที่ไม่เดี๋ยวหรอกแม่งย้ายแล้วเนี่ยย้ายเข้าไปที่ราศีเมษนะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดย้ายเข้าราศีเมษเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ตรงนี้นะมีกำลังเข้มแข็งในเรือนของราศีเมษก็พูดง่ายๆก็คนลัคนาเมษก็ได้อานิสงส์ไปด้วยแหละนะครับได้อานิสงส์ไปด้วยอย่างเต็มที่นะYouTube อาจารย์ไฝอยู่ที่จมูกไม่ดีใช่ไหมใช่ไฝที่จมูกโคตรไม่ดีเลยเป็นไฝเจาะเซฟเป็นไฝถูกขโมยสามีนะไม่ดีหรอกไฝที่จมูกอ่ะอย่าไปเก็บไว้เลยหรือจะเก็บไว้เป็นมรดกก็ตามใจเถอะไม่ดีไฝที่จมูกไม่ใช่ไฝที่ดีนะครับขอโอ๊ยนี่ตัวหนังสือมันไม่เลื่อนนะเนี่ยผมต้องมาเอานิ้วเลื่อนขึ้นเองนะครับสวัสดีคุณจันทราคุณเสมอแขผมสะกดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเมื่อกี้จะอ่านเป็นคุณสโมกกี้ก็คงไม่มีใครชื่อนี้หรอกสโมกกี้นะครับเว้ยเฮ้ยเขาชื่อเสมอแขไอ้หานี่ไปอ่านสโมกกี้ไอ้บ้าด่าตัวเองนะเนี่ยนะครับโจนี่เฉินบอกเมื่อวานอาจารย์พูดเรื่องไฝนั่นแหละใช่ไฝที่จมูกไม่ดีหรอกคุณหญิงสิริวัลสวัสดีคุณเสริมสวยแฮช็อปกลอยใจสวัสดีครับแฟนตัวยงซะด้วยคุณคิมเชนลัคนาสิงห์ลัคนาสิงห์คุณวัสสุพรแปลกมากค่ะราศีมีนช่วงโควิดความรักหวานชื่นไปเช็คดูให้ดีว่าคุณมีนจริงๆเหรอคุณเข้าใจผิดว่าเป็นราศีหรือเปล่าครับเราดูเป็นลัคนานะต้องใช้วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดนะครับลองเช็คดูให้ถี่ถ้วนนะลัคนาสำคัญมากถ้าเกิดคุณใครก็ตามที่รู้ลัคนาตัวเองแล้วเวลาดูดวงเวลาฟังที่ไหนก็มันก็จะชัดเจนเพราะว่าลัคนาคืออะไรที่มันแน่นอนที่สุดนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้ลัคนาของตัวเองนะคุณไร้สาระนิยมวิทยาหาสาระไม่ได้ดังเดิม ชื่อยาที่ผงเลยแชร์แล้วครับผมขอบคุณมากครับคุณองุ่นบอกว่ากันชอบคนที่ไม่ชอบเราคนที่ชอบเราเราก็ไม่ถูกใจโสดต่อไปค่ะกันมันเป็นอย่างนี้แหละดาวความรักมันเดินเป็นนิดตอนเนี้ยดาวความรักมันอ่อนกำลังจริงๆคุณองุ่นความดาวความรักมันเป็นอย่างนี้แหละในช่วงนี้เลยนะดีนะไม่ต้องไปลากกันไปกินในน้ำนะคุณองุ่นจะบอกให้ ไอ้นี่ไปยุเขาอีกนะครับคุณโจคมกริดสวัสดีครับคุณโจกลุ่มเป็นไงบ้างการเงินกลุ่มเป็นไงบ้างครับการเงินดีกลุ่มเป็นไงบ้างการเงินอย่างเงี้ยกลุ่มการเงินเป็นวินาศตอนนี้ระวังรายจ่ายเพียบเลยเอ้ยกลุ่มบริหารเงินไม่ดีเนี่ยระวังแย่งข้าวหมาแดกกันนะตอนนี้บอกให้คุณชุติการลัคนาการเรื่องความรักค่ะเมื่อกี้เพิ่งบอกคุณองุ่นไปว่าดาวความรักมันเดินเป็นตำแหน่งอ่อนกำลังเป็นนิดเนี่ยดูนิดเนี่ยคุณไพรินสร้างใหม่เขากดหัวใจรัวๆจนนิ้วล็อกเลยเนี่ยโอ้โหทำไมเขาเป็นคนที่มีน้ำใจอย่างนี้วะเฮ้อคุณไพรินกับคุณองุ่นเนี่ยเขากดหัวใจรัวๆเลยเนี่ยโอ้ทำไมเป็นคนอย่างนี้เนาะขอแช่งกันละกันขอแช่งให้หมดสงกรานต์นี้ไปขอให้รวยโคตรรวยเลยนะขอแช่งอย่างนี้เลยคุณปาล์มมี่สวัสดีครับอาจารย์คุณครูวอลเกอร์สวัสดีครับอาจารย์ทักทายทุกท่านนะครับคุณจันทราความรักอะไรวะเนี่ยพฤษภความรักจะดีเมื่อไหร่คะอาจารย์เฮ้ยมันก็น่าจะขยับดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแล้วนะผมว่านะจริงๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มขยับดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับเนี่ย YouTube ก็เริ่มค้างอีกแล้วมัน YouTube มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ชอบค้างอยู่เรื่อยไอ้นี่นะฮะคุณเพ็ญพาพักเพ็ญยาพักสวัสดีครับ
นะครับเนี่ยดูซิเนี่ยคุณไพรินสร้างใหม่คุณอะไรเนี่ยเขากดหัวใจกดไลค์กันโอ้โหจริงๆเลยเนี่ยไม่รู้จะขอบคุณยังไงถูกวะขอแช่งกันละกันขอให้เดี๋ยวเนี่ยหมดเมษาหมดโควิดแล้วขอให้ธุรกิจรุ่งๆนะขอให้ถ้าค้าขายนี่ขอให้นับเงินไม่ทันเลยตื่นมาโอ้ยอาจารย์แม่งนิ้วล็อกอาจารย์หนูนับเงินไม่ทันเลยนิ้วล็อกเลยอย่างเงี้ย นะครับคุณปุยฝ้ายมีนการเงินเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดาวการเงินของมีนโคจรเป็นลาภะกระดุมพระไปเป็นลาภะมีนสบายใจได้เลยเรื่องเงินไม่มีปัญหานะแต่ว่าดาวอังคารของการเงินของมีนโคจรไปอยู่กับดาวเสาร์แต่ก็รายจ่ายเยอะหน่อยคุณนิกิตาย้ายจาก YouTube มาทาง Facebook Facebook สนุกกว่าค่ะอาจารย์อ้าวใครที่ดูไอ้อะไรวะ YouTube อยู่แล้วติดตามไม่ทันหรือติดขัดอะไรก็ย้ายมาที่ Facebook Fanpage ได้เด้อนะคุณยุวภาเฮ้ยอ่านไม่ทันแล้วนี่นี่โอ้ยคุณปูนาคุณเบียร์ไว้เฮ้ยลัคนาเขาชื่อคุณเบียร์ไว้เฮ้ยไม่ได้ไปว่าเขาเบียร์ไว้เฮ้ยนะเขาชื่อเบียร์ไว้เฮ้ยอย่างเงี้ยลัคนาแม่ไอ้ลัคนาสิงห์ทำขนมเป็นอาชีพเสริมค่ะจะเอาเป็นอาชีพหลักจะไหวไหมทำไมจะไม่ไหวล่ะเอ้ยต้องลุยเลยช่วงนี้แหละจังหวะมาแล้วลุยเลยครับลุยเลยจังหวะมาแล้วนะครับคุณเขมนิดตุลคาจารย์ความรักเป็นไงบ้างตุลตอนนี้ดาวบ่าพระเคราะห์ไปเล็งลัคนาตุลนะจะร้อนลุ่มชอบกลลัคนาตุลจะร้อนลุ่มหน่อยเพราะว่าดาวบ่าพระเคราะห์ไปเล็งอยู่สองดวงนะครับคุณครูวอล์กเกอร์ตุนการเงินเป็นไงบ้างครับอาจารย์ตุนดาวการเงินคือดาวอังคารเดินเป็นมหาอุดการเงินของตุนจะพลิกกลับดีขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเมษายนต่อเข้าพฤษภานะใครที่มีความทุกข์ใจในเรื่องของการเงินแล้วเป็นคนลัคนาราศีตุลก็ขอให้คุณสบายใจได้ไม่ได้มีอะไรเหลือบ่ากว่าแรงเลยนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวการเงินของตุนจะต้องดีขึ้นคุณสายสุดาราศีมังกรเมื่อไหร่จะหายใจโล่งนอนหลับคะรายจ่ายเยอะมากค่ะราศีมังกรจริงๆเหรอไปหาดวงดูให้ถูกๆนะว่าราศีมังกรจริงเหรอลัคนามังกรจริงเหรอฮะลัคนามังกรช่วงนี้เขาขยับดีขึ้นแล้วนะไปดูให้ดีผมว่าคุณหาลัคนาผิดชัวคุณองุ่นตอนนี้เปิดรับสมัครชายโสดมาคู่กับสาวโสดค่ะเอ้าคุณองุ่นเขารับสมัครชายโสดให้รู้บ้างนะใครที่เป็นโสดเนี่ยเข้าใจไหมคุณองุ่นเขาเปิดรับสมัครแล้วคุณองุ่นนี่น่ารักนะบอกให้อัธยาศัยดีด้วยเป็นสุภาพสตรีผมสั้นแต่ว่าเป็นคนหวานแหววแหละผมสั้นแต่ไม่ได้เป็นทอมหรอกหวานแหววแล้วเป็นคนน่ารักด้วยอันนี้ไม่ได้มาชุบอวยกันเองนะไม่มีประโยชน์อะไรต้องไปอวยกันเองก็พูดเรื่องจริงไม่เชื่อเข้าไปดูโปรไฟล์ดิเนี่ยจริงๆเอ้าผมจะไปโกหกทำแพ้อะไรล่ะคุณสุกัญญาพิจิกเริ่มแย่งข้าวหมาแดกอันนี้อาตายหาแล้วไม่เกรงใจหมาเลยคุณสุกัญญาเอ้ยเกรงใจหมามันบ้างพิจิกอะดาวเจ้าตัวเนี่ยเดินไปอยู่กับดาวเสาร์จะเหนื่อยหน่อยนั้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกพิจิกดวงไม่ตกไปกว่านี้หรอกค่ะขอให้สบายใจได้เลยนะคุณสุกัญญาแล้วก็เกรงใจหมามันบ้างไปแย่งมันเนี่ยว่าแต่ไปที่ไปแย่งนี่อาหารเม็ดหรือว่าเป็นอาหารเปียกล่ะฮ่าฮ่าไอ้นี่ไปแซวเขาอีกนะคุณเลดี้กาก้าเอาไม่ใช่เลดี้มาม่าไอ้นี่ไปอ่านผิดอีกเป็นเลดี้กาก้าโอ้ยนี่ก็นึกว่าเลดี้กาก้านั่งดูไลฟ์สดสินแสหมิงด้วยพรุ่งนี้กูจะไปคุยแม่งให้ทุกที่เลยว่าเลดี้กากล้ามาดูอ๋ออ่านผิดก็เป็นเลดี้หมาม้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทัพมนรุชิโคโรโคคุกคุกคุกขวายเอ้ยอ่านไม่ถูกแล้วโอเคสาธุค่ะขอรับพรแบบเฉียบพลันค่ะนะครับคุณบุษบาพิจิกการเงินดีขึ้นไหมคะอาจารย์เอ้ยพิจิกตามดวงแล้วมันต้องรุ่งไม่มีทางหรอกพิจิกที่จะไม่รุ่งผมไม่เชื่อนะพิจิกตามดวงเขารุ่งอยู่แล้วนะโอเคอ้าว
นะครับคุณพีสุนีสวัสดีค่ะสวีเดนราศีมังกร9กุมภาเขาเอาลัคนาเขาใช้วันเดือนปีเวลาราศีไม่ต้องมาคุยกันแล้วจ้าเขาหาเป็นลัคนาวันเดือนปีเวลาเกิดนะมาทาง YouTube บ้างคุณสุเซชิบุญอะไรก็ไม่รู้แหละเออธนูความรักจะดีเมื่อไหร่ครับไม่ธนูความรักก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคุณลัคนาธนูจริงหรือเปล่าไปดูเนี่ยสินแสหมิงเนี่ยนะออกคลิปเนี่ยบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยหาลัคนาให้ถูกนะเพราะว่าลัคนาจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตคุณหาลัคนาถูกคุณก็ฟังดวงถูกมันมีแค่นี้เองครับนะไปฟังราศีก็ถูกบางส่วนแต่ถ้าลัคนาเนี่ยชัดเจนมากฉะนั้นจำเป็นต้องหาลัคนาให้ถูกต้องนะคุณชุติการบอกว่าอาจารย์ไม่ดื่มนมแอลมอนด์เหรอเฮ้ยเจอจริงๆเฮ้ยลืมนมแอลมอนด์มาอยู่ในตู้เย็นอะโอ้ยตายแล้วลืมไม่เป็นไรไลฟ์สดต่อเพราะว่าเริ่มติดลมแล้วแต่ขอบคุณนะครับที่ทักท้วงว่าทำไมไม่เอานมแอลมอนด์มานะคุณชุลีกัญญาอาจารย์น่ารักมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเถียงไม่ออกเลยพูดมาแบบนี้คุณบ่าวภูธรราศีกุมครับเอ้ยราศีกุมก็ช่วงนี้ระวังเรื่องการเงินหน่อยดาวการเงินเดินเป็นวินาศนะระวังรายจ่ายเยอะเห็นไอ้นู่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ระวังให้ดีพวกชาวกุมนะนะอ่านไม่ทันแล้วตัวหนังสือไม่ยอมเลื่อนขึ้นนะครับคุณปาล์มมี่ลัคนาสิงห์อาจารย์ความรักสถานะไม่ชัดเจนอยู่ค่ะเออมันก็ประมาณนี้แหละเพราะดาวมันเดินเป็นอลีทั้ง2ตัวเนี่ยขึ้น Facebook สถานะตั้งไม่ถูกเลยมึงเอ้ย จริงๆนะคุณปาล์มมี่เออตั้งสถานะไม่ถูกเลยเฮ้ยกูจะใส่สถานะอะไรดีวะใน Facebook เออเว้ยคุณเบียร์เว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะเขาชื่อเบียร์นามสกุลเว้ยเฮ้ยไม่ใช่พูดหยาบคายเขาชื่อเบียร์นามสกุลเว้ยเฮ้ยใช่ไหมเบียร์เว้ยเฮ้ยนะครับทักทายเออคุณแดงการงานสิงค่ะอาจารย์สิงดาวการงานเดินเป็นเกษตราธิบดีนะดาวศุกร์เดินอยู่ในภพที่10ผมเชื่อว่าลัคนาสิงการงานจะขยับเปลี่ยนแปลงไปได้แต่สิงต้องระวังสุขภาพช่วงนี้เออสิงระวังสุขภาพหน่อย เข้าใจไหมฮะเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะมาทาง YouTube บ้างสวัสดีอาจารย์ลัคนาธนูปีนี้จะสอบผ่านไหมคะอ้าวธนูมันต้องสอบผ่านอยู่แล้วทำไมมันจะไม่ผ่านล่ะจ๊ะคุณวิภากรอยากให้อาจารย์ดูเยอะๆไปเลยทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักเตียเธอสิแหมอยากให้อาจารย์ดูเยอะๆไปเลยทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักจะไม่ให้นั่งดูให้คนอื่นเขาเลยไงฮะเออเว้ยเฮ้ย อยากดูเยอะๆไปเสียตังค์ดูไปกับใครก็ได้อาจารย์ท่านไหนก็ได้ไปเสียตังค์ดูเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยได้ดูเยอะๆแน่อันนี้เขาไลฟ์สดมานั่งดูเห่าอยู่เยอะๆมันจะไหวเหรอเออเข้าใจเปล่าคนละนิดคนละหน่อยได้ต้องเข้าใจด้วยนะมันต้องแบ่งส่วนรวมแหมอยากให้ดูเยอะๆทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักเออคุณ XYZ 2018สวัสดีครับอาจารย์ลัคนาการตอนนี้มันจะอยู่ทับพฤหัสเดิมความรักจะเป็นอย่างไรครับลัคนาการโอ้แสดงว่าดาวพฤหัสคุณไปอยู่มรณะน่ะสิพฤหัสไปอยู่มรณะมันจะอยู่ทับดาวคู่ต้องอยู่ไปประมาณจะดีเข้าใจไหมต้องอยู่แบบไปประมาณดีที่สุดตอนนี้นะตอนนี้เกตเข้าไปผสมด้วยมึงเอ้ยนะครับเออคุณรุ่งทิวาลัคนาสิงห์ความรักถ้าเจอคนใหม่จะดีไหมคะเจอคนใหม่คนเก่าตอนนี้สิงห์ความรักมันก็ยังไม่โอเคหรอกมันสิงห์ความรักมันดีมาช่วงหนึ่งแล้วมันก็มาตุปัดตุเปช่วงหนึ่งเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ดาวมันเดินเป็นอรินะเออนะครับคุณ
คุณไกด์ประยุทธ์21มีนา27ไม่ดูให้นะบอกเป็นลัคนาไอ้นี่พิมพ์มาวันเดือนปีเกิดไม่มีเวลาหาให้โว้ยเข้าใจเปล่าไปหาลัคนามาเราค่อยมาคุยกันเออลัคนานี้หามันใช้เวลานะเข้าใจไหมฮะหาลัคนามาก่อนนะจ๊ะช่วงนี้ตลาดปิดจะไลฟ์สดขายของและลัคนาเมษค่ะพรุ่งนี้ขอให้ขายหมดนะคะอ้าวขอให้ขายหมดนะคุณทมนทมนอะไรไม่รู้ล่ะคีโลควายชื่อนามสกุลยาวมากนะโอเคขอให้ขายหมดเลยนะครับเฮ้ยลัคนาเมษไม่ต้องห่วงหรอกดาวเป็นไอ้เขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งปัสสาวะเกณฑ์องค์เกณฑ์การงานยังดีอยู่สบายใจเถอะเพียงแต่ช่วงนี้มันก็มีผลกระทบมันก็ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมษไม่ต้องห่วงหรอกนะไปได้อยู่แล้วล่ะครับกรกฎค่ะการเงินเป็นยังไงบ้างคะกรกฎตอนนี้ดาวการเงินเดินเป็นมหาอุดแล้วนะวันนี้เลยฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องขยับดีขึ้นแน่นอนนะกรกฎนะแต่ก็ใช้จ่ายระวังหน่อยล่ะเสามันเล็งลักอยู่เข้าใจไหมฮะเด็กๆฮ่าๆเออเอ้าวอ่านไม่ทันเลยอ้าวผมอ่านใครไม่ทันก็พิมพ์มานะเพราะว่าตัวหนังสือมันเลื่อนเร็วมากแล้วก็มันบางทีมันก็ย้อนกลับไปยากมากอ่ะนะฮะผมไม่อยากเอามือไปนั่งถูอยู่เพราะว่ามันไปบังหน้าจอนะฮะอืมคุณองุ่นหัวเราะมาประมาณ 80,000 กว่าครั้งไม่รู้ว่าขำสินแสหมิงหรือว่าสมเพชสินแสหมิงกันแน่นะคุณธนิดาพฤษภการเงินจะดีไปตลอดใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เป็นคำถามหรือว่าบังคับให้กูพูดเนี่ยฮะพฤษภการเงินจะดีไปตลอดใช่ไหมคะอาจารย์ฟังให้ดีนะพฤษภการเงินจะดีไปตลอดใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คือถามผมหรือว่าเฮ้ยอาจารย์มึงต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่มันดีช่วงนี้เดี๋ยวมันจะขยับอีกทีนึงอีกกระทอกนึงในช่วงกรกฎาคมนะแต่ว่าช่วงนี้ดีแหมถามเหมือนกับมันกึ่งบังคับให้ตอบเนี่ยเออคุณไกด์ราศีมีนลัคนามีนหรือเปล่าล่ะลัคนามีนก็ถือว่าการเงินอะไรก็โอเคถามเป็นข้อมานะนะครับเออคุณองุ่นบอกว่าใครไม่โสดอย่าเสือกทักมาเด็ดขาดนะว่าอย่าให้โมโหเออเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกไอ้นี่เติมเองเขาบอกงี้เขาว่าไม่โสดไม่เอานะคะคุณองุ่นเขาบอกแบบนี้นะคุณองุ่นเขาไม่ปากจัดเหมือนที่แสงหมิงหรอกเออเอ้ยวันนี้คุณจักรกิจเข้าไปไหนวะเนี่ยไม่เห็นคุณจักรกิจเลยคุณสุกัญญาขอบคุณคร่ามาแล้วก็เลข5ประมาณ6ตัวไม่รู้ว่าเลข5หลายตัวนี่คือขำผมหรือว่าสะใจหรืออะไรกันแน่นะครับคุณธันรดีลัคนาสิงกับกันเรื่องใหญ่ๆที่ต่างกันคืออะไรคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใจเรื่องครอบครัวพิมพ์ยาชิบหายเลยอ่านไม่ทันแล้วไปไหนแล้วไม่รู้เออพิมพ์ยังกับเขียนจดหมายถึงแบบโอ้โหพิมพ์ยาวไปแล้วมันอ่านไม่ทันเออพิมพ์ใหม่นะจ๊ะ คุณองุ่นก็หัวเราะมาอีกแล้วนะครับเออส่วนคุณไพลินสร้างใหม่นี่ก็กดหัวใจกับไลค์ให้ผมจนตอนนี้นิ้วล็อกไปแล้วนะด้วยอานิสงส์ของนิ้วล็อกแล้วก็กดไลค์หัวใจให้ผมขอให้คุณไพลินหลังสงกรานต์นี้ไปขอให้เงินเข้าแบบนับไม่ทันเลยเออนะคนสมบัติธนีไม่ใช่สมปรารถนาไอ้นี่เขาชื่อสมปรารถนานี่ไปอ่านเขาสมบัติธนีอีกโอ้ยการงานจะดีไหมดีลัคนาเนี่ยเมื่อกี้มีนหรือเปล่ามีนการงานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจ๊ะระวังปัญหาเรื่องรักอย่างเดียวนะผมอ่านทันผิดหรือเปล่าไม่รู้นะคุณเก๋เหรอเลดี้อืมเขาเอาเป็นลัคนามินนี่มินนี่ไม่ต้องมาพิมพ์วันเดือนปีมาให้หรอกเขาเอาเป็นลัคนาเข้าใจไหมพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วเนี่ยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดกลัวแปะเออบอกว่าลัคนาพิมพ์วันเดือนปีเกิดมาอีกแล้วใครพิมพ์วันเดือนปีมาไม่ตอบนะเอาเป็นลัคนาเขาต้องหาจากวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดเข้าใจไหมเออคุณเจอรี่เฉินก็ขำมา3ทีคือขำอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกอีกต่างหากแต่หัวเราะมา3ทีอ่ะขำอะไรขำที่แฟนมาหาไม่ได้เหรอหรือขำอะไรหนูคุณสลันพัฒน์สวัสดีค่ะพิจิกค่ะ
เออสวัสดีจ้าคุณสรันพัฒน์นะอ้าวตอนนี้ YouTube คงจะงอนไปแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ตอบอะไร YouTube เลยอ้าวต้องตอบหน่อยลัคนาธนูความรักค่ะอาจารย์เพื่อนเล่นเถอะเหรอความรักค่ะอาจารย์เออก็ดีธนูอ่ะความรักดีตอนเนี้ยแต่อารมณ์ทางเพศปลุกใจฝ่ายกำดัดเยอะนะเนี่ยลัคนาธนูเนี่ยดูรูปโปรไฟล์ดิโหยไม่อยากจะพูดคุณแพทชนิดาลัคนาสิงห์ค่ะการเงินความรักเอาสักเรื่องหนึ่งหนูตอบให้เรื่องการเงินแล้วกันการเงินเป็นปะปุบปุบปะปะใช้จ่ายเยอะลัคนาสิงห์อ่ะนะเออตอบให้คนละเรื่องสองพอแล้วเออคุณบีสรัญญาเสาตอนนี้เสาตอนเกิดอยู่เมษเสียไหมคะลัคนาสิงห์เสาตอนเกิดอยู่เมษเสียไหมคะก็เหนื่อยหน่อยต้องลุยด้วยตัวเองเป็นหลักนะคุณทัศธรรมบนชีเคโลกวัยคนเราต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองดูมีเสน่ห์เหมือนเสียงหัวเราะของอาจารย์อ๋อมานี่ผมหัวเราะเหรอเนี่ยเออโอเคนะผมขอบคุณมากครับเริ่มจะสำลักแล้วเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วคุณอนงเจริญพร้อมอนงอยู่กะทอมค่ะอาจารย์อะไรวะอนงอยู่กะทอมค่ะอาจารย์ลัคนาตุลอยู่กะทอมจังหวัดอะไรของคุณกะทอมกูไม่เคยได้ยินมันอยู่ตรงไหนของตะเข็บชายแดนวะเนี่ยเอออยู่กะทอมอธิบายก่อนว่ากะทอมมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะดูให้แม่งเอ้ยอยู่กระทอมลายเนี้ยลายมือสินแสหมิงตัวเอ็มชัดเจนมากเฮ้ยเห็นลายมือเราเลยเหรอโอ้โหทำไมถึงตาไวอย่างนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะคุณณัฐนันเออคุณโจสเต็กจ็อบคุณโจเอ้ยณัฐโจเราก็ว่าใครวะนึกว่าสตีฟจ็อบมาชิบหายแล้วอ๋อนั่นเขาชื่อสเต็กจ็อบเอ้าโจสเต็กจ็อบอาจารย์ขยันจังไม่ง่วงอีกไอ้สเต็กเขาอร่อยมากอะเนี่ยนัทโจสเต็กจ๊อบไปหาเมื่อกี้เรานึกว่าสตีฟจ๊อบมากูเริ่มจะปิดคอมเลยเนี่ยเอ้ยตายหาสตีฟจ๊อบมาได้ไงเอ้ยติดอ่างเลยเฮ้ยเอ้ยเพื่อนเก่าเพื่อนแก่มาทักทายกันดีใจมากนะนัทโจนะคิดถึงนะนัทโจนัทโจเพื่อนเลิฟแหมมาทักทายแล้วก็ไปอ่านเขาสตีฟจ๊อบเฉยเลยเออคุณอะไรเนี่ยคุณเลดี้มาม้าก็มาอีกแล้วคุณขวัญข้าวสวัสดีค่ะอาจารย์ลัคนามิถุนช่วงนี้ความรักเป็นยังไงแล้วก็พิมพ์หัวใจประมาณหมื่นดวงไอ้บ้ามิถุนความรักตอนนี้ไม่ดีหรอกดาวเดินเป็นมรณะตอนเนี้ยเออไม่ดีหรอกนะระวังจะมีปัญหานะบอกก่อนมิถุนน่ะโอ้โหตรงสื่อเลื่อนเร็วมากครับตอนนี้คุณโรจนะสวัสดีครับคุณคิดดีทำดีสวัสดีโอ้โหคุณอะไรวะอ่านไม่ทันคุณโทนี่ไผ่ลัคนากรกฎอยากได้ลดครับแต่ยังมีหนี้กล้ากลัวครับเฮ้ยลุยไปเหอะลัคนากรกฎจะไปกลัวอะไรเป็นหนี้ไปเหอะกรกฎมีดวงเป็นหนี้อยู่แล้วสาวเล็งรักอ่ะแต่ได้ไปทรัพย์สินมาไปซื้อเลยรถอ่ะเออจริงๆนะไม่ได้ยุเล่นๆนะไปซื้อเหอะอ้าวชื่อคุณอย่าเสือกเรื่องของกูอ่ะแล้วถ้ากูตอบกูแปลว่ากูเสือกป่ะเนี่ยชื่อแอคเคาท์ชื่ออย่าเสือกเรื่องของกูเออแอคเคาท์ชื่ออย่าเสือกเรื่องของกูแล้วถ้าถามมาแล้วจะกลายเป็นเสือกว่าวะเนี่ย เออเขาถามว่าเมธความรักเก่าจะกลับมาไหมคะอาจารย์รอไปเถอะรอจนแห้งเลยเนี่ยไม่มาหรอกเออคุณอย่าเสือกเรื่องของกูเออนะฮะเขาชื่ออย่าเสือกเรื่องของกูโปรไฟล์เขาว่าอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขาเออเว้ยเฮ้ยคนเจอก็รักจากก็ลืมเจอก็รักจากก็ลืมก็เจอก็รักจากก็ลืมแล้วใส่มายมกก็พอแล้วทำไมต้องไปใส่หลายทีวะเออฮะก็ชื่ออะไรวะเนี่ยเอาชิบหายเลยปัดละโทษคุณไกด์ประยุทธ์บอกว่าราศีมีนครับมีนการเงินดีหมดนะยกเว้นเรื่องไอ้เรื่องอะไรวะเรื่องความรักนะมีนจะยังไม่ค่อยลงตัวนักนะครับเออคุณอะไรเนี่ยคุณเฮ้ยนี่ผมเพิ่งไลฟ์ไป16นาทีเองเหรอเหมือนกับพูดไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วเนี่ยทำไมแม่งเหนื่อยงี้วะ เออ
คุณอ่านไม่ทันแล้วกูเอ้ยลัคนามังกรความรักช่วงความรักดีขึ้นช่วงไหนคะเฮ้ยลัคนามังกรดาวกำลังขยับดีขึ้นแล้วอย่าไปกังวลนะมังกรดวงมันซ่อนตึกมาตั้งนานแล้วช่วงนี้มันเริ่มดีขึ้นแล้วครับมังกรจะจีบใครลุยไปเลยไฟเขียวนะคุณยอหญิงสต้าพิจิกสาวทับจันจะเป็นยังไงบ้างคะพิจิกสาวทับจันสาวทับจันจะพลันร้ายจะวิบัติชิบหายลูกเมียหนีชิบหายแล้วมึงเอ้ยสาวทับจันระวังให้ดีนะเตือนไว้ก่อนเลยสาวทับจันระวังให้ดีนั่นแน่น้องกุ๊กกิ๊กก็มาแล้วนริดารินนะครับน้องกุ๊กกิ๊กราศีสิงห์ลัคนามีนค่ะสินแสลัคนามีนการเงินโอเคแต่ดาวความรักยังผันผวนยังไม่แน่นอนนะน้องกิ๊กต้องอดทนอีกนิดนะครับแต่เรื่องการเงินไม่มีปัญหาไปได้เลยนะนะครับคุณอย่าเสือกเรื่องของกูมาอีกแล้วไอ้ห่าเอ้ยทำไมชื่อตั้งแอคเคาท์ชื่อตั้งเยอะทำไมไม่ตั้งวะเมธความรักเก่าจะกลับมาไหมคะอาจารย์ก็บอกแล้วว่ารอไปเหอะจนแห้งนั่นแหละไม่มาหรอกเมธอ่ะไปรอเจอคนใหม่เธอนะครับเอาเฮ้ยจากอย่าเสือกเรื่องของกูมาถึงคุณส่องกูทำไมเฮ้ยแล้วกูจะตอบได้ปะเนี่ยไอ้ห่าชื่อแต่ละคนเมื่อกี้มีอย่าเสือกเรื่องของกูคนนี้มาส่องกูทำไมแล้วกูจะทำยังไงจะตอบคำถามยังไงเนี่ยฮะต้องดูอย่างนี้เหรอไม่ส่องก็ได้ไว้หาแอบๆดูก็ได้หาตั้งแอคเคาท์มาอย่างนี้ตอบยังไงวะคุณเจนจิลานะครับสวัสดีฮะแต่ละคนชื่อแอคเคาท์กูเอ้ยนะโอเคเอาขอไลค์กับหัวใจหน่อยนะครับสินแสหมิงเริ่มจะเป็นลมบ้าหมูแล้วตอนเนี้ยคุณพลอยประพัดกรกฎจะสอบวิทยานิพนธ์ผ่านไหมคะเฮ้ยกรกฎดาวเล็งลัคนาดีทั้งหลายตัวผ่านอยู่แล้วผ่านจริงๆไม่ได้พูดเล่นดาวดีๆทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยกรกฎอะถ้าไปสอบก่อนหน้านี้ไม่ผ่านนะคุณท่านนินภัยเหรอจะไปจองรถไปจองเลยกรกฎดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงลัคนาธนูไม่มีโป๊ะใช่ไหมคะอาจารย์โป๊ะคืออะไรความหมายของโป๊ะเนี่ยฮะโป๊ะหรืออะไรเมื่อกี้หรือโมะว่าอ่านผิดถูกแล้วโป๊ะคืออะไรอธิบายด้วยไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะต่อไปเมื่อกี้อ่านไม่ทันคุณไพลินสร้างใหม่ลูกชายชอบการตอบคำถามของอาจารย์หัวล้อตลอดเลยโอ้สวัสดีคุณลูกชายด้วยนะครับเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วนี่คุณไพลินสร้างใหม่นี่กดไอเนี้ยกดไอหัวใจกับไออะไรวะเนี้ยตัวไลค์เนี่ยกดให้จนนิ้วเป็นพังผืดแล้วเนี่ย นะครับคุณอุ้ยอลิสพราม2นะครับสวัสดีค่ะธนูหลังจากนี้แนะนำด้วยค่ะเรื่องอะไรเป็นเรื่องๆมาที่คุยยาวๆไม่ไหวหรอกมันตอบกันเยอะคุณนาริดารินน้องกุ๊กกิ๊กนะครับคิดถึงอาจารย์นะคะมาดูอาจารย์สนุกจังเข้ามาดูบ่อยๆเลยครับน้องกุ๊กกิ๊กสวัสดีครับโอ้โหดีใจมากๆเลยนะครับคุณกิตตลักษ์เหรอแม่สอบเรียนต่อได้เปล่าเรียนต่อได้เปล่าไอ้ห่าภาษาบ้านนอกชิบหายเรียนต่อได้เปล่าครับอาจารย์แบบนี้ดิใครจะคิดอยากจะตอบมึงไอ้ห่าเรียนต่อได้เปล่าไอ้ห่าพูดพ่อๆหน่อยดิลัคนาสิงห์จะได้กินเด็กพฤษภไหมคะอ๋อจะจ้องกินเขาอยู่ลัคนาสิงห์จะได้กินเด็กพฤษภไหมคะเตรียมไปใส่ฟันเหล็กได้เลยเตรียมไปใส่ดีเทนเนอร์ได้เลยได้กินแน่ๆแต่ว่าต้องไปกินในน้ำนะตอนนี้เปิดเผยไม่ได้หรอกยังจะเอาตัวไม่รอดเลยสิงตอนนี้จะไปกินเด็กปะโทกินได้แต่ว่าต้องกินแบบลับๆเข้าใจไหมกินแบบลับๆแบบรู้เปล่ากินยังไงไม่ใช่ไปนั่งกินอยู่ข้างถังขยะนะเว้ย กินแบบลับๆคือกินไม่ให้คนอื่นเขารู้ไอ้นี่ต้องให้บอกพิมพ์ยาวมากๆอ่านไม่ทันนะคุณเก๊เลดี้คิดถึงอาจารย์ช่วยแช่งให้ลัคนามีนผู้สอบร่ำรวยถูกรางวัลที่1ด้วยเถิดเฮ้ยให้แช่งถูกรางวัลที่1เลยเหรอมันจะไม่เยอะไปเหรอ
ขอให้ถูกหวยแล้วกันนะครับคุณเลดี้กาก้าไม่ใช่เลดี้อะไรไม่รู้เมื่อกี้นะพิจิกครึ่งเดือนหลังเป็นไงบ้างคะพิจิกดูดาวกำลังเดินหน้าเลยเดี๋ยวดาวก็ขยับดีขึ้นอีกงานกำลังจะรุ่งมองอาชีพที่2ที่3ไว้เลยนะพิจิกยังไงก็ได้แน่นอนนะครับขยันขยันเถอะพิจิกตอนเนี้ยคุณธนิดาพฤษภปัญหาครอบครัวจะดีขึ้นหรือแย่ลงคะเฮ้ยพฤษภถ้ามีปัญหาน่าจะมีมาก่อนหน้านี้แล้วมาถึงตอนนี้แล้วพฤษภดาวขยับดีขึ้นนะมีอะไรก็รีบๆเคลียร์กันเถอะนะเดี๋ยวมาทาง YouTube บ้างแม่เรื่องบ้านจะผ่านไหมคะอะไรแล้วเอาไปกู้หรือไปจำนำไฟแนนซ์หรือไปจำนองอะไรไม่เข้าใจจะผ่านไหมแม่ดาวเป็นองค์เกณฑ์ผ่านแน่นอนคุณองุ่นบอกว่าใจเย็นๆค่ะอาจารย์ค่อยๆพูดค่ะก็ใจเย็นนั่นแหละไม่ได้ใจร้อนหรอกแต่ว่ามันอ่านไม่ทันขอบคุณคุณองุ่นนะจ๊ะลัคนาสิงห์ออกรถช่วงไหนดีคะช่วงไหนดีก็อย่าเพิ่งไปออกเลยตอนนี้เพราะว่าดาวมันเป็นอรินะเดี๋ยวไปขับไปเฉี่ยวชนเขาด้วยบอกก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนดาวเป็นอริตอนนี้ระวังให้ดีนะคุณไกด์ประยุทธ์เขาชื่อไกด์ชื่อจริงชื่อประยุทธ์ไม่ได้เป็นมุกอะไรเลยนะเขาชื่อประยุทธ์จริงๆสวัสดีครับอาจารย์ลัคนามีนครับการเงินการงานครับไม่มีนการเงินการงานไม่มีปัญหาหรอกนะดาวศุกร์กำลังโยกหน้านะครับการงานยังมีความสำเร็จดีอยู่มีความสำเร็จดีอยู่แต่ระวังเรื่องความรักนะถ้าลัคนามีนของแท้ต้องระวังเรื่องความรักตอนเนี้ยมีโอกาสไปเจอรักซ้อนสูงมากนะครับนะต้องลากไปกินในน้ำอย่างเงี้ยระวังให้ดีเถอะมีแฟนยังอ่ะต้องระวังนะต้องบอกให้อาจารย์คะสิงจ่ายเยอะจนติดลบจะกลับมาบวกได้ไหมคะยากตอนเนี้ยสิงอ่ะเพราะว่าดาวเดินเป็นอริหมดเลย 2-3 ดวงแล้วก็เป็นดาวใหญ่ๆด้วยระวังให้ดีเถอะสิงเรื่องการเงินนะต้องระวังให้ดีนะครับนะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมเพิ่งไลฟ์สดมาไม่กี่นาทีเองเหรอทำไมมันเหมือนกับว่าผมไลฟ์สดมาสัก3ชั่วโมงวะเนี่ยนะครับต่อไปคุณอ๋อ30นาทีนะคุณนัทนันขอบคุณมากโอ้ยคุณนัทนันนี่เขาอำนวยความสะดวกให้ผมทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณขวัญข้าววันนี้อาจารย์ไม่ดื่มน้ำขิงเหรอคะรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณมากครับก็อันนี้ก็เป็นน้ำชานะฮะคุณมันนี่สวัสดีค่ะเอาอ่านไม่ทันแล้วคุณเบญจรัตน์หัวเราะเหนื่อยมั้งคะอาจารย์น่าจะใช่นั่นแหละไม่รู้หัวเราะอะไรนักหนาแม่งเอ้ย คุณในวิริยาสิงการงานค่ะสิงดาวการงานเดินเป็นเกษตรนะตั้งใจหน่อยการงานจะดีแต่ว่าเงินหามาใช้ไปหามาใช้ไปตลอดแหละช่วงนี้นะนะครับ YouTube บอกอะไรนะเห็นมืออาจารย์เส้นวาสนาสวยเธอไปคุณไปเห็นตอนไหนวะตอนไหนไม่เข้าใจไปเห็นเส้นวาสนาตอนไหนขอบคุณมากนะแหมก็พอมีบ้างนะเส้นวาสนาน่ะ นะครับคุณเด็กเลี้ยงแมวธนูเรื่องเรียนจะประสบความสำเร็จไหมคะอาจารย์วิธนูดาวกำลังเดินหน้าเลยตอนนี้ลุยไปเถอะดวงกำลังแจ่มเลยตอนนี้ธนูอ่ะทำอะไรก็ทำไปเลยนะนะครับนะครับคุณสพิศลาสิงเป็นยังไงบ้างคะเรื่องอะไรล่ะเอามาเป็นเรื่องๆสินะถามมาเป็นเรื่องไปเลยสิงผัวจะรักไหมอย่างนี้ไปเลยถามกว้างๆมันตอบไม่ไหวหรอกมันเยอะนะครับไฟที่ของลับดีไหมมึงมาอีกแล้วไฟของลับหายไปนานให้พวกถามไฟเนี่ยมาอีกแล้วไฟที่ของลับดีไหมมันลับแค่ไหนล่ะเฮ้อที่บอกว่ามันลับนี่มันลับแค่ไหนมันอยู่ตรงไหนเหรอที่บอกว่าลับอ่ะเว้ยเฮ้ยเขากำลังคุยกันเรื่อง12ลัคนาไอ้นี่โผล่มาไฟที่ของลับดีไหมมันลับแค่ไหนวะไม่เข้าใจเลยเนี่ยลับขนาดไหนฝ่ายเธอเนี่ยฮะอาจารย์กระติกน้ำชมพูน่ารักค่ะขอบคุณนะครับคุณยุ่นมิเล่มาแล้วนะครับเมธคุณยุ่นมาแล้วหลังจากหายไป6ปีเมธความรักดีไหมดีเมธน่ะดีอยู่แล้วเอ้ยอะไรนะเมธเหรออุ๊ยเมธตอนนี้ดาวความรักเดินอยู่เป็นมหาอุดแต่เดินกับดาวคู่วิบากระวังปากเสียงกับแฟนนิดนึงตอนเนี้ยนะ
แฟนสกิดหรือเปล่าล่ะหืมนะครับเอ้ยกูเอ้ยไอ้ห่าเจอเมื่อกี้ฝ่ายของรับมึนเลยมันยังไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเนี่ยเออสวัสดีครับอาจารย์ดูโง่เฮงให้หน่อยครับดูไงล่ะรูปโปรไฟล์เล็กเท่าจิ๋มมดเนี่ยจะไปเห็นได้ไงล่ะเออวันนี้กันกับสิงห์มาชมเยอะมากใช่วันนี้กันกับสิงห์เยอะจริงๆกันกับสิงเยอะมากๆเลยวันนี้นะครับตุลค่ะการเงินค่ะอาจารย์ขาตุลดาวการเงินเดินไปอยู่กับดาวคู่วิบากรายจ่ายเยอะแต่การงานยังไปได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าดาวเจ้าตัวของตุลนั้นโคจรเป็นเกษตรนะคุณเพนสลันลอดหงทองทำงานไปยิ้มไปค่ะฟังอาจารย์โอ้ยยังทำงานอยู่เลยขยันมากขอให้เฮงๆนะครับนะเอามาทาง YouTube บ้างอย่าเสือกเรื่องของกูมาอีกแล้วเมธแฟนสกิดบ่อยค่ะอาจารย์เขาสกิดอะไรเขาจะลุกไปเยี่ยวหรือเปล่าเอ้ยแม่งเอ้ยสกิดมันจะลุกไปฉี่แม่งไม่บอกเออนึกว่าสกิดอะไรวะนึกว่าสกิดบอกทางการบ้านเปล่าหรอกกูปวดเยี่ยวเออตลกเว้ยเฮ้ยเออนะคุณนะคนเรื่องอย่าเสือกเรื่องของกูเขาบอกว่าเมธแฟนสกิดบ่อยเออมันละเมอเปล่าเราดูให้ดีนะหรือว่าสะกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณวิทยุทธให้ส่งไปทางไหนครับอาจารย์ดูโง่เฮงติดต่อไปที่แอดมินเลขาแสงหมิงง่ายแสงหมิงมีเลขานะไม่ได้ขี้ๆนะเฮ้ยเออแล้วก็ดูติดต่อไปคุยกับแอดมินเขาสอบถามรายละเอียดเขาดูว่าต้องทำยังไงบ้างนะเออนะครับเออคุณลิดาอาจารย์คะธนูมีการเดินทางไปต่างประเทศช่วงไหนคะตอนนี้มันยังเดินไม่ได้ทุกลัคนาแหละเพราะว่าเขาปิดประเทศรอก่อนนะครับรอก่อนคุณวิรยุทธถ้าคุณจะดูโง่เฮงคุณติดต่อไปที่ไลน์ของสินแสหมิงนะแล้วก็ถามแอดมินเขาว่าจะต้องทำยังไงบ้างค่าใช้จ่ายยังไงบ้างเดี๋ยวเขาจะได้แจ้งให้คุณนะครับนะถ้าอันนี้เราดูกันเนี่ยคือไลฟ์สดเนี่ยเราตอบคำถามกันคนละนิดคนละหน่อยแต่ถ้าอยากจะดูเป็นเรื่องเป็นราวติดต่อไปที่แอดมินนะแอดมินผมอ่ะนะครับ LINE ID ก็ Master Ming 6666นะ MASTER MING แล้วก็เลข64ตัวนะครับติดต่อไปกับเขาเลยนะนะครับเอ๊ะคุณแก้วมาแล้วสวัสดีครับคุณแก้วพี่จิกรายงานตัวฮ่าๆพี่จิกกำลังดีขึ้นแหละครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเพราะว่าดาวของพี่จิกนั้นเดินหน้าพี่ใครพี่จิกนะแล้วดูผมอยู่นะขอให้จำให้แม่นเลยพี่จิกดวงตกมาตั้งแต่3ปีก่อนตอนนี้ดาวมันมีแต่เดินหน้ามีแต่ความก้าวหน้าแล้วตอนนี้นะครับขอให้สบายใจได้นะคุณสิริพงศ์อาจารย์ครับพิจิกจะมีเกณฑ์ได้บุตรไหมครับอ้าวได้ดีพิจิกอ่ะตอนนี้แหละนะเมื่อกี้ติดต่อไปทางแอดมินนะครับคุยกับแอดมินเขาเลยว่ารายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวเขาแจ้งให้ถ้าจะดูก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะแม่มีแฟนกี่คนถึงดีคะอาจารย์อุ้ยใจคอจะมีกี่คนละคะเฮ้คุณยุ่นพูดมาซิว่าใจคอคุณยุ่นจะมีกี่คนแม่มีแฟนกี่คนถึงจะดีค่ะอาจารย์ก็มีกี่คนตอบยากค่ะแล้วในตอนพิมพ์อยู่เนี่ยไม่รู้แฟนก็นั่งแอบเห็นอยู่หรือเปล่านะเออนะคะเอามา YouTube บ้างลัคนาสิงห์เมื่อไหร่จะได้ผัวเขาเอาบ้าวะเนี่ยอยู่ดีมาถึงเมื่อไหร่จะได้ผัวคะเออสิงห์เมื่อไหร่จะได้ผัวคะตกใจเลยโทษนะคะเมื่อกี้ไปว่าคุณแหมโทษสิงห์ตอนนี้ไม่ได้ผัวราคาเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะตอนนี้ดาวไปอยู่พบอริตั้ง3ดวงโผล่มาจะได้ผัวเมื่อไหร่คะอีกเออนะใช่คนที่บอกเมื่อกี้จะล่าไปกินในน้ำหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวเหอะพวกนี้นี่นะคุณปิยวัฒน์ราศีมีนจะไปต่อหรือพอครับปัญหากับแฟนอยู่ตอนนี้แม่ไม่ค่อยชอบก็บอกแล้วว่าตอนนี้มีนน่ะความรักมันไม่ดีหรอกมีนตอนนี้ความรักไม่ดีนะจะบอกให้คุณกันจนุษย์นะพลอยนกเหรอความรักกุมก็ไปได้ครับความรักกุมไม่ได้มีอะไรเสียหายคู่ครองยังจะให้การสนับสนุนแต่ว่าอาจจะต้องอยู่แบบไปๆมาๆนะ
คุณณัฐนันหัวเราะเลข5มา3ตัวแต่ไม่พูดอะไรนะครับหัวเราะนี่ไม่รู้ขำหรือสมเพชผมกันแน่ มันนั่งเห่าอยู่เนี่ยเออกูเอ้ยคุณธนิดาสวัสดีค่ะสินแสหมิงสวัสดีครับคุณแอปเปิลบานาน่าจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งนะนี่เอาทั้งแอปเปิลทั้งกล้วยเลยเนี่ยฮะลัคนาเมธซวยมาตลอดค่ะอาจารย์เป็นยังไงถึงซวยไม่เข้าใจเลยเมธทำไมถึงซวยซวยเรื่องอะไรเดี๋ยวจะขยับดีขึ้นแล้วใจเย็นๆดาวลอยอยู่พบกลางฟ้าทั้ง3ดวงนะเมธเออคุณแอปเปิลบานาน่าบอกว่าอาจารย์ไม่ดูให้หนูเลยน้อยใจมากเลยเออด่าแม่งเลยแม่งไม่ดูให้กูเลยวะอย่างเงี้ยพิมพ์ซ้ำมาสิลูกเออจะได้อ่านนะมันอ่านไม่ทันโอ้ถ้าอ่านทันนี่อยากจะดูให้หมดทุกคนเลยแต่มันอ่านไม่ทันเพราะว่าสินแสหมิงมองตั้ง2จอเลยแล้วก็ตัวหนังสือเลื่อนเร็วมากนะครับนะคุณเพทายเมฆค่ะไม่ใช่เมฆนั่นมันก้อนเมฆพิมพ์ไม่ยังพิมพ์ไม่ถูกอีกเออต้องให้บอกฮ่าๆเอ้ยคุณดอกพลอยชมพูตุนจะได้ไหมคะลาบเบื่อน้ำตกแล้วค่ะอ๋อนี่มีมุกเหรอมีมุกกับผมเหรอตุนจะได้ไหมคะลาบเบื่อน้ำตกแล้วค่ะอืมโอยยังไม่ได้หรอกตอนเนี้ยอืมยัดหาน้ำตกไปก่อนเธอตอนเนี้ยยังไม่ได้หรอกจะลาบอ่ะตุนน่ะเอออาจารย์สุดยอดเลยค่ะนะหนูพิมพ์มาเดี๋ยวตอบให้เพิ่งเคยทันสดค่ะอาจารย์มากแม่นหลายอย่างสำหรับหนูอาจารย์มากแม่นหลายอย่างสำหรับหนูอ๋อคือจะชมว่าดูแม่นใช่ไหมขอบคุณมากจ้ะขอบคุณที่ติดตามนะเอออาจารย์ขาเหนื่อยมากปะคะเหนื่อยมากปะคะตอนนี้ก็ไม่เหนื่อยหรอกครับยังสนุกอยู่ผมยังโอเคอยู่นะครับขอบพระคุณมากที่ถามนะขอไลค์กับหัวใจหน่อยสิไหนๆถามแล้วขอกดไลค์แล้วก็หัวใจหน่อยนะเออขอกดไลค์แล้วก็หัวใจหน่อยอาจารย์เล่นกีตาร์ให้ชมด้วยสิคะไม่ได้เอาลงมากีตาร์อยู่ข้างบนเดี๋ยวงวดหน้าจัดให้นะนะครับนี่ช่วงนี้ผมก็เล่นกีตาร์เยอะเลยตอนเนี้ยนี่นิ้วที่ด้านๆเนี่ยเล่นกีตาร์แล้วเนี่ยนะฮะในข้างเนี้ยนิ้วที่ด้านๆเนี่ยคือเล่นกีตาร์จับคอร์ดแต่ข้างนี้ที่นิ้วด้านๆเนี่ยคือจบข้าวเหนียวข้าวเหนียวส้มตำอ่ะข้าวเหนียวเวลากินแล้วมันจะเป็นด้านๆน่ะคุณไปลองดูเด็เนี่ยแต่มันด้าน2มือนี่แหละนะนะครับนะครับนะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะครับขอไลค์กับหัวใจหน่อยนะครับสินแสหมิงจะได้มีพลังมังกรโดนเทตลอดเลยค่ะอาจารย์อุ๊ยมังกรดาวความรักขยับดีแล้วนะเที่ยวนี้ต้องวัดกันใหม่แล้วก่อนหน้านี้โดนเทไม่ผิดหรอกแต่ตอนนี้ต้องวัดกันแล้วนะคุณอย่าเสือกเรื่องของกูมาอีกแล้วไอ้หาเขาบอกว่าโปรไฟล์เขาชื่ออย่าเสือกเรื่องของกูนะคะแถวบ้านอาจารย์ฝนหยุดตกหรือยังคะรักษาสุขภาพด้วยนะมันตกทั้งวันเลยหนูวันนี้นะอาจารย์ขาเมื่อไหร่โควิดจะหมดไปคะโอ้โหถ้าผมรู้ได้ขนาดนั้นเนี่ยแม่งดีเลยแต่ว่าผมดูตามดาวแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วล่ะผมเชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าตามดาวอาทิตย์ก็ย้ายแล้วไอ้นุ่นก็ขยับแล้วน่าจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวดาวอังคารขยับอีกดวงหนึ่งด้วยนะครับอ้าวอาจารย์โคตรฮาค่ะเหลือค่ะขอบคุณมากนะคุณกรขนกจิ๋วสะอาดพฤษภจะรอดไหมคะพิษโควิดขายข้าวไม่ได้เลยโถคุณขนกขอให้เฮงๆนะพฤษภยังไปได้อยู่นะครับพฤษภยังไปได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์เรื่องค้าขายกันนิดหน่อยนั่นแหละนะนะครับคุณวันเดอร์อัมอาจารย์คะลัคนาธนูรอสอบบรรจุครูอีกนานไหมคะตอนนี้ดาวของธนูเนี่ยเดินไปสัมพันธ์กับดาวเสาร์เกษตรนะมันเป็นช่วงแห่งการสร้างตัวฉะนั้นคุณไปสอบเถอะมันไม่ได้มีอะไรหรือบากว่าแรงผมเชื่อว่าคุณจะทำสำเร็จนะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับเหน็บกินขาซ้ายชาแล้วตอนนี้แป๊บนึงนะขาซ้ายชามากโอ้ยเดี๋ยวขาซ้ายชาขาขวากาแฟขาซ้ายชาขาขวากาแฟมันนั่งนานไงฮะมันก็เลยชาอ้าวคุยต่อพิจิกความรักค่ะจะเจอคนที่ใช่ไหมพิจิกเอ้ยดาวความรักเดินเข้าท่าแล้วนะตอนนี้ดาวศุกร์เล็งรักด้วยถ้าหนูยังโสดจริงๆหนูมีโอกาสจะเจอคู่จริงๆนะจะบอกให้พุทธศพเนี่ยศุกร์เล็งรักถึงแม้ว่าจะเป็นพินทุบาทแต่ก็มีโอกาสจะเจอแฟนนะจะบอกให้
คุณออฟฟี่ลัคนาสิงห์แย่งข้าวหมากินแล้วค่ะขายขนมไม่ได้เลยโอ้ยคุณออฟฟี่เปิดร้านอยู่ที่ไหนคุณออฟฟี่พิมพ์ไว้ตรงนี้สิพิมพ์เบอร์ไว้ด้วยก็ได้นะเนี่ยเพื่อนๆในเนี้ยน่ารักทุกคนเลยเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกันไปเองแหละอืมนะใครทำธุรกิจอะไรพิมพ์ไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกนะอะไรเนี่ยแย่งข้าวหมาแดกโอ้ตายแล้วคุณออฟฟี่แย่งข้าวหรืออาหารเปียกหรือพวกอาหารเม็ดล่ะเออคุณยุ่นเมฆกับกันเข้ากันไหมคะอะไรของคุณยุ่นเมฆกับกันเข้ากันไหมคะโอ้ทำไมมันจะไม่เข้าล่ะคะเมฆกับกันไปได้อยู่แล้วเมฆกับกันเหรอเฮ้ยเมฆกับกันก็ต้องอยู่ไปมามานะเออนะครับคุณองุ่นบอกว่าอาจารย์เป็นคนหล่อและตลกมากค่ะเออเราน่าจะอ่านแค่ตรงหล่อก็พอได้ตรงตลกเราไม่น่าอ่านเลย นะครับเออขอไลค์กับหัวใจหน่อยครับนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กับหัวใจให้กับสินแสหมิงด้วยนะแล้วก็แชร์ไปเยอะๆนะครับใครแชร์นี่ขอแช่งให้รวยเลยนะใครแชร์นี่ขอแช่งให้รวยและใครยังไม่มีคู่เมื่อกดแชร์แล้วขอให้มีคนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตนะนะครับเนี่ยคุณองุ่นเขากดแชร์จนนี้เป็นพังผืดแล้วเด็กเห็นใจเขาบ้างเซเออนะฮะขอบคุณมากคุณกัลยากรเมธการเงินค่ะเมธการเงินดาวการเงินเป็นเกษตรแล้วนะน่าจะขยับดีขึ้นนะคุณกัลยากรคุณออฟฟี่ออฟขายขนมไทยค่ะอาจารย์ฝากกดมาดูใน Facebook ได้เลย Facebook เขาชื่อออฟฟี่อะไรเนี่ยทูอะไรวะเนี่ยโทษอะไรวะอ่านออกเสียงไม่ถูกไม่กล้าอ่านนะครับกลัวอ่านผิดออฟฟี่อะไรไม่รู้สักอย่างนึงไม่เอาแล้วติดอ่างพอแค่นี้ดีกว่าอ่านชื่อไม่สะดวกมันสะกดไม่ถูกตรงนามสกุลนะครับแชร์ให้เพื่อนที่ต่างประเทศแล้วค่ะอ๋อค่ะขอให้เฮงๆนะคุณเลดี้มาม้าแชร์ไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมอ่านผิดเป็นเลดี้กาก้าเขาก็แชร์ให้ไปแล้วนะครับขอไลค์กับหัวใจนะครับแล้วก็แชร์ไปด้วยนะตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ที่ YouTube แล้วก็ Facebook สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับอ้ายคุณทิพยพรมาแล้วคุณทิพยพรหรือว่าหนูติ๊กนะครับช่วงนี้ดีจังเลยได้ดูอาจารย์ไลฟ์บ่อยๆขอบคุณมากครับคุณทิพยพรคุณออฟฟี่โตอุทชนค่ะโอ้นามสกุลโตอุทชนนะผมอ่านเมื่อกี้ไม่กล้าสะกดเพราะว่ากลัวสะกดผิดแล้วก็คิดว่าสะกดผิดจริงๆด้วยเนี่ยต้องให้เจ้าตัวเขาสะกดเองนะครับนะอ้าวต่อไปมาทาง YouTube บ้างนะไลฟ์สดทั้ง2อันเลยคุณมินนี่เมย์ลัคนามังกรปัญหาครอบครัวจะดีขึ้นไหมคะลัคนามังกรปัญหาครอบครัวถ้าตามดาวจะต้องดีขึ้นครับเพราะว่าดาวเดินดีแล้วนะคุณแม็กซ่าต้าลัคนาตุลค่ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคงยากตอนนี้ยากอืมนะคุณธนชนมงคลศิลป์โหไลฟ์ดึกมากเลยค่ะอาจารย์คือผมอ่ะจะไปนอนแล้วเมื่อกี้นี่ผมเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยเมื่อกลางวันกูนอนไปแล้วนี่หว่าถ้างั้นเราไลฟ์สดดีกว่าจะได้เจอกับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอพักแป๊บหนึ่งกินน้ำเดี๋ยวนะฮะคุณมิ้งเฮลโลอาจารย์กันค่ะทะเลาะกับแม่กับแฟนค่ะสงสัยต้องหยุดพูดใช่ไหมครับมึงทะเลาะเยอะขนาดนี้มึงหยุดพูดเถอะค่ะเออทะเลาะกับแม่ด้วยกับแฟนด้วยนะคะหนูหยุดพูดเถอะช่วงนี้ดาวพุธเป็นปะด้วยกันน่ะไม่ดีพูดอะไรมันเข้าตัวหมดเลยนะคุณมิ้งนะพยายามอย่าไปพูดเยอะไอ้คุณมิ้งนี่ผมคุ้นๆนะเนี่ยใช่เปล่าวะไม่แน่ใจนะไม่เป็นไรครับคุณมิ้งอย่าไปทะเลาะนะครับช่วงนี้ดาวพุธเป็นปะพุทธเสียคำพูดต้องระวังคุณมิ้งนะระวังเรื่องคำพูดนิดนึงคุณมิ้งอย่าไปทะเลาะกับแม่กับแฟนตอนนี้ไม่ดีหรอกเพราะว่าดาวพุธเป็นปะปุปุปะปะพูดอะไรมีแต่เข้าตัวตอนนี้เข้าใจหรือเปล่าน ะครับเอ้ยขอไลฟ์กับหัวใจหน่อยนะเออผมไลฟ์สดมากี่นาทีแล้วเนี่ยครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมไลฟ์สดมากี่นาทีแล้วเหมือนนั่งไลฟ์ไปครึ่งวันแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์คะขอบคุณค่ะอาจารย์เมื่อไหร่ดีคะคืออะไรอาจารย์เมื่อไหร่ดีคะคืออะไรครับเมื่อไหร่ดีคะอธิบายนิดนึงนะหมายถึงว่าให้หยุดพูดหรือพูดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเหรอ
คุณรักสนุกแต่ไม่ผูกพันอ้าวคุณรักสนุกแต่ไม่ผูกพันสวัสดีค่ะแสดงว่าสนุกอย่างเดียวเนี่ยไม่ผูกพันเออพี่เบิร์ดเขายังด้วยรักแล้วผูกพันนะเนี่ยอันนี้ไม่ผูกพันเลยนะเออเว้ยเฮ้ยคนอะไรวะคุณนายสิงความรักค่ะอ๊อคุณแก้วผมไลฟ์ไป56นาทีแล้วหรอครับอ้าวคุณนัทนันบอก46นาทีนี่คุณดูนาฬิกาเมืองไทยเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยตกลงผมไลฟ์กี่นาทีเนี่ยเออผมอยากจะรู้ไม่เป็นไรครับอ้าวคุณแซนดี้บอก54นาทีไม่เป็นไรครับคุยต่อไปคุยต่อไปเรื่องขัดแย้งค่ะอ๋อเดี๋ยวรอให้พูดย้ายก่อนนะอืมรอให้พูดย้ายก่อนคุณรักสนุกแต่ไม่ผูกพันว่าอ๋อแค่ชื่อเฉยๆผมแซวเล่นนะแซวเล่นเฉยๆนะครับต่อไปกรกฎจะได้เงิน 5,000 มั้ยคะลุ้นกว่าหวยอีกค่ะกรกฎจะได้เงิน 5,000 มั้ยก็ดาวการเงินก็เดินดีแล้วนะก็น่าจะได้นะอืมนะครับน่าจะได้แหละกรกฎน่ะนะคุณกิ่งแก้วนะครับอาจารย์มังกรมังกรเดือนช่วง 7-5 ยกมาธนูจะดีมั้ยคะ7-5 ยกมาธนูมันก็เคยอยู่ธนูอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายนะนะครับพิจิกเมื่อไหร่จะถูกหวยคะถ้าเกิดตอบแบบกวนตีนหน่อยนะก็จะไปรู้มั้งเมื่อไหร่จะถูกหวยวะ เออถามมาได้เมื่อไหร่จะถูกหวยเอางี้พิจิกอะการเงินดีขึ้นเรื่อยๆแหละไม่ว่าจะเป็นจากอาชีพที่สองหรือหวยแต่ถ้าคุณชอบเล่นหวยคุณก็ซื้อไปเถิดไม่เป็นไรนะเพราะว่าพิจิกมันไม่ได้มีอะไรเสียหายในเรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพิจิกจะจุกจิกใจเรื่องหนี้สินเก่าๆนะจะเป็นหนี้ที่คุณเคยติดเขาหรือเขาเคยติดคุณอาจจะจุกจิกใจเรื่องนี้บ้างแต่เรื่องอื่นไม่มีปัญหาสำหรับพิจิกนะครับอ้าวมาทาง YouTube บ้างคุณวรรณพรสวัสดีค่ะอาจารย์คุณรักสนุกพิจิกค่ะตามอาจารย์มาตลอดเลยค่ะตอนนี้ดวงดีมากความรักก็ราบรื่นรักกันดีค่ะขอให้โชคดีเลยนะครับขอให้รักกันมากๆนะคุณนัตติกาอาจารย์อารมณ์ดีมากค่ะขอบคุณครับคุณป๊อปเดอะซันมาเรียนกีตาร์กับพินซามิงโอ้ยคุณป๊อปเดอะซันมาเรียนกีตาร์กับพินซามิงหรือเปล่าครับผมไม่ต้องไปเรียนกับพี่ป๊อปนั่นเขาระดับประเทศผมนี่มันเล่นงูๆปลาๆพอเล่นได้พี่ป๊อปนี่ไอดอลผมเลยนะครับอุ๊ยไอดอลออกเสียงมันนอกมากไอดอลผมเลยพี่ป๊อปเดอะซันเนี่ยนะครับสุดยอดของมือกีตาร์เมืองไทยนะครับ นะครับคุณกรกนกลืมบอกค่ะผู้สอบได้เงินช่วย 5,000 คืนวันที่10มาช่วยได้นิดหน่อยค่ะขายข้าวลดลงมากกว่าครึ่งใส่ถุงอย่างเดียวก็นั่นแหละแต่เห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าพฤษภการเงินจะไปได้ไม่ต้องห่วงหรอกคุณเจนจิลาคิดถึงอาจารย์ค่ะเช่นกันครับคุณเจนจิลาเข้ามาชมตลอดเลยนะนะครับอยากให้ไลฟ์สดบ่อยๆค่ะอาจารย์นะถ้ามีเวลาก็มาไลฟ์อยู่แล้วนะครับคุณเปรมิกาลัคนาธนูช่วงนี้ดีไหมคะเรื่องอะไรล่ะคุณเปรมิกาบอกมาสักเรื่องนึงสิจะได้แจ้งให้ถูกคุณเจนจิลาเบื่อตัวเองมีนค่ะเบื่อเรื่องอะไรล่ะผู้ชายมันลุมรักเหรอหรือยังไงที่บอกไว้คราวก่อนคือผู้ชายรอบเอวใช่ไหมฮะผู้ชายหรืองูสวัสดวะรอบเอวอ่ะพะโททิติยาอาจารย์มังกรการเงินจะดีไหมคะไอ้ดาวการเงินของมังกรก็โอเคอยู่นะเดินดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนช่วงก่อนหน้านี้การเงินมังกรไม่โอแต่ตอนนี้โอขึ้นนะคะคุณคณิศรสวัสดีค่ะอาจารย์ติดตามมาตลอดค่ะพิจิกใกล้รวยแล้วหรือยังคะพิจิกดวงขยับดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องห่วงหรอกพิจิกนะต่อให้โควิดนะมันก็มีลู่ทางการทำมาหากินของมันแหละเพราะว่าดาวมันเดินขยับดีแต่คุณต้องเข้าใจก็คือวิกฤตมันก็คือวิกฤตนะช่วงโลกหาโลกเหวเนี่ยแต่ว่ายังไงมันก็ต้องขยับดีขอให้สบายใจได้นะ คุณอาร์มี่บอกว่าผู้ชายหรืองูสวัสดอ๋อเมื่อกี้ผมแซวเขานะเขาไม่โกรธผมหรอกหรือเขาด่าในใจก็ไม่รู้เหมือนกันแหละโอเคครับคุณเปียกเหรออาจารย์อยากเรียนฮวงจุ้ยอาจารย์รับสิทธิ์ไหมขอรับตอนนี้มีแต่มาเรียนเดี่ยวนะครับมีแต่เรียนเดี่ยวกันอยู่เพราะว่าฮวงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก
คือไม่ใช่จะบอกว่าไงคือมันจะต้องสอนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละฮวงจุ้ยเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้ดูแล้วต้องถูกต้องเพราะฮวงจุ้ยถ้าเกิดไปดูแล้วผิดเนี่ยคือซวยเลยเขาซวยเลยนะครับมีแต่มาเรียนเดี่ยวตอนนี้นะครับเรียนเดี่ยวคือเป็นการเรียนแบบเดี่ยวเลยเรียนเพื่อเป็นสินแสเลยก็มีนะครับอาจารย์มาแล้วบ่อยๆนะคะมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับคุณมินนี่เมย์ลัคนามังกรกับแม่จะไปต่อได้ไหมคะสามีนอกใจโอ้ยอะไรวะมังกรกับเมธโอ้ยคงหนีก็ไม่พ้นหรอกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาดีเชื่อเถอะคุณองุ่นบอกว่าช่วยกันกดไลค์กับหัวใจให้อาจารย์หน่อยค่ะเห็นไหมล่ะคุณองุ่นเขาเป็นคนน่ารักเห็นไหมเขามาบอกเพื่อนๆว่าช่วยกดไลค์กับหัวใจให้อาจารย์หน่อยค่ะ คุณองุ่นเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวขอฉีดนิดนึงนะครับคุณนัชชรินสมพงษ์ลัคนากุมอายุ39แล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีคะจะแก่แล้วรอเนื้อคู่นานเหลือเกินอยากมีแฟนเด็กเอาอยากจะกินเด็กเข้าอีกแล้วเนี่ยฮะเตรียมไปใส่ฟันเหล็กหรือยังจ๊ะลัคนากุมเอ้ยจริงๆกุมมันมีโอกาสเจอนะแต่มันเจอแบบตอนนี้นะเจอแบบอิทธิพลของดาวอาทิตย์นะเจอทางโซเชียลเลยตอนนี้กุมอ่ะดาวเจ้าเรือนความรักของกุมเดินไปเกี่ยวกับดาวเกตและดาวมนุษย์อยู่มีโอกาสจะเจอความรักจากโลกโซเชียลนะจ๊ะบอกก่อนแต่ก็ดูให้ดีๆนะอันนี้ก็ต้องติงกันไว้ก่อนไม่ได้ยุหรืออะไรตามดวงอย่างเดียวคุณอัญชลีลัคนาพิจิกอาจารย์คะฝันว่าตัวเองร้องไห้หนักมากแบบแทบขาดใจตามผู้ชายคนหนึ่งค่ะหมายถึงยังไงอ่ะร้องไห้แทบขาดใจตามเขาเหรอหรืออะไรยังไงไม่เข้าใจผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจคือฝันว่าตัวเองร้องไห้หนักมากโอเคแต่ทดไอ้ฝันตัวเองร้องไห้ไว้ก่อนเข้าใจแล้วแบบแทบขาดใจโอเคคือรู้แล้วว่าร้องไห้หนักแทบขาดใจตามผู้ชายคนหนึ่งค่ะตรงเนี้ยคืออะไรร้องไห้ตามผู้ชายคนหนึ่งหรือยังไงไม่เข้าใจอธิบายให้ผมอีกนิดนึงนะคุณสนิสรมีแนวโน้มค่ะจะมีคู่และย้ายงานไหมคะผิดมาแบบนี้จะรู้ไหมล่ะลัคนาอะไรจริงๆวะแล้วจะรู้ไหมเนี่ยลัคนาธนูการเงินค่ะอุ้ยธนูการเงินเป็นเกษตราธิบดีธนูนี่มันจะต้องรวยสวนกระแสแหละไม่ต้องห่วงหรอกนะนะครับเอามาทาง YouTube บ้างคุณเปมิกรอยากจะมีผัวแล้วค่ะอาจารย์แล้วเป็นประโยคบอกเล่าหรืออะไรล่ะคะผมมาอยากจะมีผัวน่ะเฮ้จะให้หาให้เหรอแหมผมมาอยากมีผัวอีกแล้วพวกนี้เฮ้ยจริงๆเลยอยากมีผัวก็ต้องบอกสินแสหมิงนะพอตอนมีแล้วเงียบเลยพอตอนไม่มีแล้วอยากมีผัวต้องมาบอกสินแสหมิงถ้าพอมีแล้วเงียบกิ๊บไอ้พวกนี้คุณปลาทองลัคนาสิงห์มีโอกาสจะตั้งครรภ์ไหมคะตอนนี้ดาวเดินเป็นอริหลายดวงนะระวังหน่อยนะอย่าเพิ่งต้องดูให้รอบคอบอย่าเพิ่งไปตั้งเติ้งเลยครรภ์ตอนเนี้ยคุณอัญชลีใช่ค่ะคืออะไรเมื่อกี้ถามไอ้ตรงที่บอกฝันแล้วร้องไห้อ่ะพิมพ์ใหม่เว้นวรรคให้ผมดูให้ดีๆผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจนะครับอาจารย์มังกร753อยู่มังกรชีวิตเจอแต่ปัญหาแต่ผ่านได้แต่เหนื่อยค่ะถ้ามันกลับธนูจะเหนื่อยน้อยลงไหมคะเอาก็ดีขึ้นเหนื่อยน้อยลงหน่อยนึงนะโอเคคุณเปียกตักเตอร์ขอบคุณครับขอรับอาจารย์สวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงครับเฮงๆครับอ๋อเขาเฮงๆนะครับเช่นกันครับคุณเปี๊ยกนี่เป็นแฟนตัวยงนะครับคุณรัชชลินบอกว่าอ้าวงั้นกลุ่มต้องเล่นโซเชียลเยอะๆอ๋อเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วว่าจะเจอนะนะฮะอยากเรียนฮวงจุ้ยครับเดี๋ยวไว้เปิดแล้วค่อยว่ากันนะครับถามอาจารย์ตั้งแต่เริ่มไลฟ์พิมพ์จนนิ้วจะง่อยแล้วอ่านข้ามตลอดเสียใจจังไปก็ได้ไปเถอะแหมขี้บ่นชิบหายมันอ่านไม่ทันเข้าใจเปล่าเว้ยเฮ้ยมันอ่านไม่ทันจริงๆผมจะไปอ่านทันผมก็ตอบทุกคนแหละคุณไม่เห็นใจผมบ้างเหรอเนี่ยผมนั่งเห่าอยู่เนี่ยเหรอคุณจะไปเอาแต่ใจได้ยังไงล่ะครับผมนั่งตอบอยู่ทุกคนเนี่ยผมจะไปข้ามของคุณทำไมล่ะผมอ่านไม่ทันจริงๆเข้าใจไหมนะเนี่ยผม
ต้องใช้ไอ้นี่ฉีดแล้วเนี่ยคุณคิดดูเถอะฮะเคยไลฟ์สดผิดนะเนี่ยฉีดเข้าจมูกเฉยเลยจริงๆมันต้องฉีดที่ปากไงโอ้ยเผ็ดเลยนะฮะนะฮะคุณอะไรไม่รู้นามสกุลอุบลอาจารย์แม่นมากค่ะธนูการเงินดีจริงก็บอกแล้วธนูการเงินดีสวนกระแสเลยแหละไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะYouTube บอกว่าอาจารย์ไม่อ่านไม่เป็นไรครับผมชอบสนุกดีนั่งดูเห็นว่าเขายังสนุกเลยคุณตีอยู่สุวรรณลัคนาเมษค่ะป่วยบ่อยเงินฝืดงานอืดรักยิ่งไม่เจอสงกรานต์แล้วจะดีไหมคะโอ้โหนี่แม่งครบทุกดอกเลยนะเนี่ยป่วยก็ป่วยเงินก็ฝืดงานก็อืดรักก็ไม่เจอโอ้ยเยอะไปหมดเลยก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าดาวเข้าไปอยู่ในภพที่เป็นองค์เกณฑ์นะดวงจะต้องขยับดีขึ้นสบายใจได้เลยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์มากี่นาทีแล้วครับเนี่ยเพื่อนๆช่วยบอกผมนิดนึงนะครับผมไลฟ์มากี่นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆช่วยบอกผมนิดนึงนะคุณยูซ่าบอกว่ายูซ่ามาแรงค่ะพี่จิกอาจารย์รับคนทำความสะอาดบ้านไหมครับโถใครจะไปแหมรับคนทำความสะอาดบ้านไหมคะก็ผมก็ถูเองบางทีก็ถูเองฮะว่างๆผมก็กวาดใบไม้เองนะขยันนะผมอ่ะขอบคุณมากๆนะครับฟังอาจารย์อย่างเดียวเลยค่ะชอบฟังนี่คุณหนูติ๊กเขาบอกว่าเขาชอบฟังเขาไม่เห็นบ่นอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยเขาน่ารักออกเนี่ยเขาไม่บ่นอะไรเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะจุ๊บๆถ้าได้ดูตัวต่อตัวคงขำหน้าดูอาจารย์ตลกจังค่ะชอบอ๋อแต่ตอนดูจริงๆดุนะโคตรดุเลยแต่ว่าตอนไลฟ์สดเนี่ยก็บันเทิงสนุกสนานนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดกันนะครับคุณรัตนาพรโอ้ยพิมพ์มาทั้งวันในปีเกิดของตัวเองและของผู้ชายจะได้กลับมาคบกันไหมคะโอ้ดูให้ไม่ไหวแล้วค่ะนะพิมพ์มาซะเยอะแยะเชียวอยากดูเยอะขนาดนี้ติดต่อใครก็ได้ไปดูส่วนตัวเถอะนะครับเขาต้องได้เอาดวงคุณเทียบกับดวงแฟนคุณนะนี่ลัคนาก็ไม่รู้แล้วก็จะถามอีกว่าคบกันได้ไหมดูให้ไม่ไหวจ้านะนะครับไปติดต่อใครก็ได้ดูส่วนตัวไปเลยลงทุนไปเถอะคุณกับผัวคุณน่ะจะได้รู้ว่าไปกันได้ไหมนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะเพราะว่ามันต้องมาเทียบกันดูมันต้องมาแยกดาวดูไอ้แบบอย่างเงี้ยมันนั่งนึกงี้มันนึกไม่ออกหรอก เฮ้ยนะผมไปแล้วขอให้โชคดีทุกท่านผมไลฟ์สดมากว่าชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขนะครับในวันสงกรานต์ปี2563นะแล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับสามารถติดตามสินแสหมิงได้ทาง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับก็เข้าไปชมกันได้เลยนะครับทาง YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับยอด Subscribe ไม่เท่าไหร่หรอก400,000กว่าเท่านั้นเองขี้คุยชิบหายนะครับนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับเอ้ย76ล้านวิวนะตอนนี้ที่ YouTube อ่ะโอ้โหดีใจมากเลยเอ้ยคุณเวนแฟงมาแล้วสวัสดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดวันนี้แล้วก็ช่วยดูช่วยแชร์ช่วยไลฟ์ช่วยกดไลค์หัวใจด้วยแล้วก็คอยบอกเวลาให้สินแสหมิงอีกขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับขอให้มีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอให้มีแต่โชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันนะครับสวัสดีครับ